ข่าวประจำรายการวันนี้เป็นข่าวของสสสุนัยเองครับดูหน้าตาแล้วก็ยังไม่คุ้นใส่แว่นดำพบไปทำภารกิจเรื่องตามานะครับเพื่อนๆก็อาจจะยังไม่คุ้นกันหน้าผมก็ไม่เป็นไรครับขอให้ทนสักหน่อยก็แล้วกันข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันจันทร์นี้ทั้งหมดในประเทศไทยเป็นข่าวที่เกือบจะเรียกได้ว่าเหมือนกันเกือบทั้งนั้นเป็นข่าวใหญ่คือเรื่องน้ำท่วมการแก้ปัญหาน้ำท่วมของท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารหนังสือพิมพ์ก็ให้ความร่วมมือครับเพราะว่ามันเป็นความเดือดร้อนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนเราแล้วก็ยังไม่จบเท่านี้ครับจากเชียงรายแม่สายเดี๋ยวจะลงมาข้างล่างต่อครับมาถึงนครสวรรค์อยุธยามาเรื่อยล่ะส่วนว่าจะน้ำจะท่วมมากท่วมน้อยอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมเองเพราะผมเป็นผู้แทนราษฎรที่นั่น20ปีเนี่ยเห็นน้ำท่วมภาคเหนือใหญ่ๆผมอยู่อำเภอชุมแสงเป็นที่รวมของแม่น้ำยมกับน่านผมไม่ตกใจเลยน้ำส่วนใหญ่ไม่ท่วมหรอกครับแต่ถ้ามีข่าวต่อมาอีกนะครับขณะนี้น้ำมันยังไหลมาไม่ถึงนครสวรรค์ครับแต่ถ้าระหว่างสัปดาห์ต่อไปถ้าเกิดอีสานมีฝนตกอีกอันนี้แล้วก็ฝากบอกไปถึงคณะรัฐมนตรีนะครับท่านนายกแพทองธารจะเหนื่อยหนักเพราะมันจะท่วมแล้วพอท่วมภาคกลางนี่นะมันนานกว่าภาคเหนือเพราะมันเป็นที่ลุ่มภาคเหนือดูหนักหนาสาหัสมันเป็นที่ภูเขาแต่ว่าไม่กี่วันจบโอ้โหผมนี่เป็นผู้แทนราษฎรตอนที่น้ำท่วมภาคกลางนี่ขอโทษนะมันไม่รู้ว่าน้ำมันจะหมดไปเมื่อไหร่มันนิ่งเลยครับเพราะมันเป็นที่ลุ่มมันก็ดันแน่นกันอยู่ก็ไหลลงทะเลอย่างเดียวแล้วมันก็ไปช้าๆดังนั้นก็เลยบอกให้รู้ว่าการบริหารจัดการน้ำคนเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะรู้และดังนั้นถ้าจะตั้งงบประมาณบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เคยทำ 350,000 ล้านก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้แต่วันนี้ 350,000 ล้านก็ไม่ได้นะครับนี่มันเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วแต่อย่างว่าก็ทำรัฐประหารจนบ้านเมืองเสียหายกันอย่างนี้แหละครับดังนั้นมาดูข่าวหน้าหนึ่งวันนี้ในไทยรัฐครับข่าวใหญ่วันนี้มี2ข่าวข่าวใหญ่ประจำก็คือน้ำท่วมเดือดร้อนอย่างหนักข่าวใหญ่ใหม่ก็คือพรรคเพื่อไทยชนะที่พิษณุโลกแต่ละฉบับก็จะลงคนละมุมฝ่ายขวาจัดก็จะลงอย่างสะใจเล่นงานก้าวไกลอันนี้ผมบอกให้ถึงเห็นทิศทางนะครับผมอาจจะไม่อ่านนะไทยรัฐก็บอกเพื่อไทยล้มแชมป์ชนะประชาชนสนามเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกก็มีการยกไม้ยกมือกันเชียงรายสลดเส้นคน11ศพแม่คนไทยเสียชีวิตจากความไร้ประสิทธิภาพของระบบการเมืองไทยที่ทำการรัฐประหารแล้วมันเจ็บปวดนะครับก็ฝากให้เพื่อนๆพี่น้องครับเหมือนกันครับเดลินิวเพื่อไทยขยี้ประชาชนไม่ใช่ขยี้เลยนะปักธงสสพิษณุโลกเขตหนึ่งได้สำเร็จมีการถ่ายภาพยกมายกมือเรื่องน้ำท่วมมติชนเช่นเดียวกันครับนายกถกด่วนวันนี้ตั้งวอลลุ่มเร่งแก้น้ำท่วมเยียวยามีภาพน้ำท่วมแล้วก็บู๊เพื่อไทยคว้าสสพิษณุโลกโฟกประชาชนยอมรับความพ่ายแพ้ข่าวสดครับเพื่อไทยขยี้เหมือนเดิมเมื่อกี้ก็นี่ก็มาเพื่อไทยขยี้ประชาชนก็เอาก็แล้วแต่หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับแต่ผมเรียนท่านแล้วนะครับว่าการต่อสู้ทางการเมืองผมเห็นเขาผู้แพ้แถลงข่าวนี่ผมก็ชื่นชมนะ
ขอยอมรับความพ่ายแพ้และขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะนี่คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยไม่ใช่แบบพลตรีเสรีนะครับผมเลือกคนดีๆไปให้แล้วทำไมคุณไม่เลือกกันนี่ความผิดอยู่ที่ประชาชนนะประชาชนไม่มีความผิดครับประชาชนเป็นสิงสวรรค์นี่ครับข่าวสดอิงบัญชาการเองตั้งศูนย์ดูแลความปลอดภัยเนี่ยนะสปพ.สู้น้ำท่วมเหนืออีสานตั้งแล้วไม่ต้องห่วงครับเตรียมรับต่อเลยครับถ้ายังมีมรสุมเข้ามาอีกถ้าอีสานน้ำท่วมอะไรเรียบร้อยภาคกลางเหนื่อยแล้วก็นี่ครับกระแสเรื่องการแพ้ชนะเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกของกรุงเทพการเมืองไทยโพสต์สินะนี่ได้ถือสมกับเป็นหนังสือพิมพ์ขวาจัดที่เกียรติก้าวไกลอย่างยิ่งก้าวไกลก็ต้องรู้นะก้าวไกลหรือประชาชนนี่ต้องรู้ว่าท่านจะทำแนวร่วมกับใครได้บ้างถ้าท่านไม่เอาใครเลยเนี่ยนะผมว่าวันนี้ถ้าท่านตั้งตัวเป็นศัตรูกับเพื่อไทยไม่ใช่ว่าผมมาปกป้องเพื่อไทยนะท่านจะหาแนวร่วมเกือบไม่ได้เลยนี่คือความจริงนะดูไทยโพสต์สิครับใช้ภาษาว่าไงยิ่งยุบยิ่งโตสุดช้ำเพื่อไทยชนะเลือกตั้งซ่อมแล้วก็เรื่องน้ำท่วมผุดสปพ.แก้อุทกภัยผู้จัดการก็เหมือนกันครับลงข่าวคู่กันหมดเพื่อไทยซิลเลือกตั้งซ่อมประชาชนเจ๊งแต้มโหวตโนท่านเห็นนะครับว่าถ้าท่านชูธงอย่างนี้แล้วหาในร่วมไม่สร้างในร่วมหรือไม่สร้างพันธมิตรในหมู่กลไกการเมืองนี่นะมันก็เหนื่อยแล้วล่ะแนวหน้าครับเช่นเดียวกันแต่แนวหน้าจะใส่ไข่ใหญ่หน่อยนะปักธงแดงเตือนประชาชนน้ำโขงทะลักหนองคายอ่วมหนักเพื่อไทยคว่ำประชาชนที่พิษณุโลกแต่มีข่าวใหญ่แนวหน้าเล่นเป็นข่าวใหญ่ตั้งโฆษกรัฐบาลที่กำลังตีคู่กันมาระหว่างจักรภพกับใครอ่ะจิรายุจักรภพเองนั้นตอนนี้ก็เลยหลุดแล้วตามข่าวรู้สึกว่าจิรายุทธจะมาเป็นโฆษกรัฐบาลนี่ก็เป็นประเด็นที่ดีครับผมก็ไม่รู้รัฐบาลคุณเศรษฐาทำไมหาโฆษกที่แบบดูนิ่งๆอึ้งหมอชัยเนี่ยผมยังงงจริงๆพอมาคราวนี้จะเป็นอย่างนี้โอเคจักรภพเป็นแขก็เก่งครับถ้าได้จักรภพเป็นแขไม่ใช่ได้โฆษกเก่งแต่จะได้สัญญาณว่าตกลงวังเปิดทางให้แล้วใช่ไหมแสดงว่าสัญญาณการปรองดองมันจะเริ่มดีขึ้นแต่อันนี้ไม่ได้ผลเสียแล้วครับจักรภพไม่ได้จิรยุทธได้แทนพอมาสยามรัฐนี่โอ้ไปข่าวเละเทะฝากแพทองทานท่านนายกหน่อยนะครับอย่าไปทำพิธีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมากนะไม่เป็นบวกนะผมบอกท่านก่อนนะอันนี้เตือนกันไปด้วยไม่เป็นบวกแล้วครับแล้วยิ่งนักข่าวนี่ก็จะเอาจะทำให้กลายเป็นภาพลักษณ์ของนายกนี่เป็นพวกสายมูหนักเข้าไปอีกองค์เองเชิญสองสินแสดูห่วงจุ้ยไม่ต้องไปเชิญมันมาไม่ได้เรื่องเลยแล้วแล้วก็ภัยน้ำท่วมก็กู้ภัยเสียชีวิตหนึ่งท่านนะครับวูบไม่ได้เกิดอะไรเกิดวูบเป็นลมแล้วก็ล้มเสียชีวิตไปเอาละทีนี้มาถึงข่าวสำคัญเป็นข่าวเมื่อวันที่15ครับข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากแต่ข่าวเมื่อวานนี้วันที่15เป็นข่าวที่เราต้องเกาะติดผมไม่เห็นฉบับไหนลงเลยครับเห็นแต่เดลีนิวลงเลยเก็บมาให้ท่านดูตีกรอบแดงไว้กอรมน.ร้อนสั่งระงับหนังสือดังเอาละซัดข้อมูลคาดเคลื่อนท่านอาจจะบอกเอ๊ะมันสำคัญยังไงข่าวนี้พาดหัวอย่างนี้บอกได้ทันทีว่านี่คือการ
กำจัดเสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นหนังสือดังชื่ออะไรก็ไม่บอกนะครับในเนื้อความเท่าที่เปิดหน้าหนึ่งก็ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ทำให้ผมต้องไปค้นเรื่องราวว่ามันหนังสืออะไรไอ้การที่ห้ามอ่านหนังสือแบนหนังสือพิมพ์ขายไม่ได้พิมพ์ขายมาแล้วต้องเก็บออกจากแผงไม่มีรัฐบาลพลเรือนทำนะครับมีแต่ทหารแล้วทหารคนนี้หมอนี่ก็เป็นขี้ข้าเผด็จการมาตั้งแต่แรกเป็นโฆษกให้แก่คณะรัฐประหารของอยุธนี่ตั้งแต่นู่นแล้วมั้งตั้งแต่ไอ้บังด้วยแหละไอ้หมอเนี่ยจนได้เป็นได้ดิบได้ดีคือนี่ผมไปดูจากข่าวมติชนกรมน.พบหนังสือเกี่ยวกับความมั่นคงให้ข้อมูลเท็จสั่งระงับการจำหน่ายการที่พาดหัวอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าหนังสือพิมพ์มติชนเขาพาดเขาพูดเองนะเกิดจากการแถลงข่าวของพลตีวินไทยสุวารีโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในก่อนหน้านี้ก็เป็นกองโฆษกกองทัพบกผมเห็นหน้าไอ้หมอนี่แล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสัญลักษณ์แห่งการเผด็จการจริงๆขออนุญาตพูดตรงๆนะเจ้าวินไทยนี่ตอนยึดตอนมีการรัฐประหารไอ้หมอนี่ก็นั่งเปิดหน้าให้ความเห็นแก้พยายามจะแก้ภาพของการรัฐประหารว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พอผมเห็นอีกทีผมบอกเอนี่ท่านภูมิธรรมครับท่านอาจจะไม่มีอำนาจเข้าไปเกี่ยวกับโฆษกแต่ถ้าท่านอยากจะสร้างกองทัพให้เข้ากับประชาชนได้ในยุคที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยหาทางคุยกับทหารหน่อยเถอะว่าไอตัวแสบๆที่แสดงบทบาทตอนเผด็จการเต็มๆออกมากดขี่ประชาชนแถลงข่าวไล่จับประชาชนเนี่ยคนพวกเนี้ยบอกกองทัพให้เปลี่ยนตัวซะบ้างไอ้เจ้าวินไทยนี่แหละครับเหมาะผมดูข่าวจากมติชนเชื่อไหมครับการแถลงข่าวของนายวินไทยนี้ไม่บอกว่าหนังสือนี้มีเนื้อความยังไงไม่บอกว่าเอาเถอะไอ้ไม่มีเนื้อความยังไงก็แกไม่อยากให้แกบอกว่าหนังสือนี้ไม่ดีนี่แต่ใครเขียนไม่บอกอีกเหมือนกันผมอ่านข่าวทั้งหมดแล้วเป็นข่าวเมื่อวันที่14กันยาพลตีวินไทยนี้ไม่ให้รายละเอียดอะไรเลยครับนี่อ่านข่าวมติชนนะคนเข้าไปเจอเนี่ยไม่มีเลยเลยต้องค้นหาเองไปได้ชื่อมาคือหนังสือเล่มนี้ครับแล้วนายวินไทยให้เหตุผลว่าคนที่เขียนหนังสือนี้ไม่มีความรู้แต่ไม่บอกว่าใครไม่มีความรู้ทำให้ผมต้องเข้าไปค้นปรากฏว่าเป็นหนังสือดีเด่นของมติชนด้วยครับมติชนแนะนำด้วยจากสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันพอบอกฟ้าเดียวกันเราก็รู้แล้วว่าโอ้สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันนี่เขามีประวัติด้วยการสนับสนุนของคุณธนาธรมาตั้งแต่ต้นแล้วเป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลชนิดที่เรียกว่าข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยก็ต้องพึ่งพิงเหมือนกันเพราะเป็นข้อมูลที่เขาค้นมาบรรณาธิการก็มีฝีไม้ลายมือผมก็เอาเขามาอ้างอิงอยู่เรื่อยๆในแง่ของข้อมูลข่าวสารนะครับหนังสือพิมพ์นี้ชื่อว่าในนามของความมั่นคงภายในการแทรกซึมสังคมของกองทัพไทยผู้เขียนคืออาจารย์พวงทองอาจารย์พวงทองพักวะพันธ์แต่ในมติชนนี่ไอ้หมอนี่ไม่ให้ข้อมูลเลยครับจากข่าวไม่มีข้อมูลให้เลย
แล้วยังบอกว่าเป็นคนเขียนไม่ได้มีความรู้เรื่องความมั่นคงภายในแต่พอเราได้ยินชื่อปั๊บโอ้โหอาจารย์คนนี้เนี่ยเขามีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสงครามเย็นเกี่ยวกับเรื่องกลมนเยอะแยะก็ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งเขียนข้อความนี้มาแหมมันเจ็บคันดีเหลือเกินคุณวินไทยครับโฆษกกลมนรับไปหน่อยชื่อคุณเชษฐ์ตะวันเตือปะโคนเขาบอกว่ากองทัพบอกว่าอาจารย์พวงทองภควพันธ์ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงผมก็อยากจะถามกลับว่าแล้วกองทัพมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจหรือเปล่าเห็นมีธุรกิจเยอะแยะไปหมดมากมายไปหมดทหารมีความรู้ทางธุรกิจไหมมีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจเปล่าไม่ได้เพราะคุณไม่ได้เรียนมาทางธุรกิจเลยนี่แต่ทำไมคุณบริหารแต่เรื่องธุรกิจเยอะแยะไปหมดกิจการสนามกอล์ฟโรงแรมเอางบประมาณไปสร้างบริการทหารกันแล้วก็บริหารกันหาเงินหาทองกันเนี่ยไอ้นี่คือกิจการของทหารไม่ว่าจะเป็นสนามม้าสนามมวยแม่คุณเชตวันนี่ก็เจ็บดีเหมือนกันนะครับสวนเจ็บผมก็อยากจะรู้ว่าเชตวันนี่ใครอยู่นะสวนเจ็บดีเอาหาประวัติไม่รู้จักส่วนตัวครับพอหาประวัติเอาเป็นนักเขียนน่าจะเป็นสมาชิกคณะก้าวหน้านะครับอันนี้เขาเลยแนะนำเขาแนะนำคือเชตวันเตือประโคนนี่คณะก้าวหน้าเป็นนักเขียนครับมีผลงานเยอะแยะเอาอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เขาเป็นเพียงแต่เขาโต้แย้งกับกองทัพที่บอกว่าอาจารย์ไม่มีความรู้เรื่องความมั่นคงภายในเขาเลยแย้งว่าแล้วทหารมีความรู้เรื่องการค้าการขายเหรอเห็นเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้รับเรียนแท้ๆปรากฏหนังสือเล่มนี้ที่เจ้าโฆษกกลมนบอกว่าเป็นหนังสือที่ไม่มีข้อมูลยกเมฆอย่างนั้นอย่างนี้กลายเป็นหนังสือแนะนำของสำนักพิมพ์มติชนครับดูสิครับนี่คือดูความตบัดสัตว์ของจริงพรรคก้าวไกลหรือประชาชนต้องกรุณาใช้คำว่าตบัดสัตว์กับพวกทหารด้วยนะครับอย่ามาใช้กับพวกฝ่ายประชาธิปไตยเดียวกันเองอย่ามาทำลายฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนี่ผมเน้นให้เห็นนะครับว่าศัตรูของฝ่ายประชาธิปไตยยังมีอยู่ทุกจังหวะก้าวนี่คืองานประจำของเผด็จการครับที่คอยแบนหนังสือเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วใช้อำนาจอะไรก็ไม่รู้ดังนั้นต้องผมนึกบอกเป็นข่าวสำคัญไงที่จะต้องมาคุยกับท่านอาจารย์พวงทองนี่ครับที่เขาแนะนำว่าเป็นหนังสือดีเด่นเลยนะที่อาจารย์พวงทองเขียนเรื่องนี้ที่มันถูกห้ามเนี่ยในนามของความมั่นคงภายในนี่พวงทองได้รับผลงานวิจัยดีเด่นเรื่องความมั่นคงด้านกอรมนครับโอ้อย่างนี้ไอ้วินไทยคุณพูดมานี่ใครจะเชื่อคุณวะผมน่ะไม่เชื่อมานานแล้วพวกทหารเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพเรื่องประชาธิปไตยคนพวกนี้ไม่มีในหัวเลยครับก็ขนาดจะเก็บหนังสือเขายังไม่บอกว่าหนังสือชื่ออะไรคนเขียนเป็นใครด้วยซ้ำต้องให้มาหาเองนี่ครับหนังสือในนามเพื่อความมั่นคงดูอารัมภบทเขาสักหน่อยครับนี่ลงโดยมติชนเขาแนะนำนะหนังสือเล่มนี้ท้าทายให้เราตั้งคำถามว่าความมั่นคงภายในที่ว่านี้เป็นความมั่นคงของใครและเพื่อใครกันแน่ทั้งยังตีแผ่ให้เราเห็นว่าทหารในฐานะชนชั้นนำสูบเอาทรัพยากรส่วนรวมไปใช้ในการแทรกซึมและควบคุมสังคมด้วยข้ออ้างเรื่องความมั่นคงภายในนานเกินไปแล้วความมั่นคงภายในตลอดจนความมั่นคงของชาติคืออะไรกันแน่เป็นเรื่องที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยต้องช่วยกันขบคิดให้คำนิยามมิใช่ปล่อยให้ทหารว่าเอาตามใจชอบเป็นยังไงครับแค่คำขึ้นต้นนี้ก็น่าจะซื้ออ่านแล้วนะ
หนังสือเล่มนี้รู้สึกจะราคาประมาณ400บาทนะครับเท่าที่ทราบมารู้สึกจะประมาณ400อ้าวไม่เป็นไรอาจารย์พวงทองนี่คือประวัติของท่านเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบปริญญาเอกครับจากมหาวิทยาลัยที่อเมริกานี่ชื่ออะไรเนี่ยผมตัวมันเล็กมากตอนนี้ใส่แว่นดำมองไม่ค่อยเห็นด็อกรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พวงทองภควพันธ์เอาเลยถือโอกาสโฆษณาหนังสือให้อาจารย์เลยนะครับแล้วก็อาจารย์มีผลงานวิจัยสำคัญสำคัญเยอะแยะโดยเฉพาะเรื่องการทหารเรื่องสงครามเย็นโควอร์นะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนนี่ก็เป็นแนะนำประวัติอาจารย์พวงทองเลยถือโอกาสโฆษณาให้อาจารย์ด้วยเพราะผมก็เป็นแฟนคนหนึ่งที่อ่านหนังสือเรื่องราวของท่านแต่ผมไม่ได้มีความคิดเหมือนท่านทุกเรื่องนะต้องบอกก่อนแต่ว่าความแตกต่างทางความคิดไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปปิดกั้นอีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้เอาความคิดเขาออกมาไม่ใช่ครับพวงทองพระกวพันธ์กองทัพการเมืองมวลชนและความมั่นคงภายในประเทศนี่เขางานวิจัยเขาเยอะเลยครับเรื่องนี้นี่ฮะสำนักพิมพ์มติชนเขาแนะนำแล้วยังบอกด้วยอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการสนใจศึกษาเรื่องกิจการพลเรือนของทหารที่อาจารย์เขาวิจัยนี่ครับกอรมนนี่ตัวแสบที่สุดในความรู้สึกของอาจารย์เขานะกอรมนซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้ทางการเมืองอย่างมากในยุคสงครามเย็นมีบทบาทเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในยุคปัจจุบันโอ้เขาทำได้ดีนี่เรามาพูดถึงเรื่องน้ำท่วมผมเลยติดพันหัวข่าวหนังสือพิมพ์จากเดลีนิวแล้วก็เข้ามาสู่เรื่องของอาจารย์หนังสือพิมพ์ต้องห้ามก็ขอฝากให้เพื่อนๆเราครับไปช่วยกันซื้อหน่อยรีบๆซื้อครับซื้อมาฝากผมเล่มก็ได้นะผมชอบอ่านมาดูข่าวราษฎรสำนักกันหน่อยครับข่าวราษฎรสำนักวันนี้เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมมีเรื่องน่าสนใจปกติตอนหลังผมไม่ค่อยได้ออกข่าวคุณอ้นนะวัชเรศรเนี่ยเพราะผมเห็นข่าวเธอท่านเลอะๆเทอะๆไม่เห็นมีประโยชน์อะไรแต่เขามาช่วยน้ำท่วมนี่ผมถือว่าโอเคครับจะช่วยจริงช่วยเล่นก็ไม่เป็นไรแต่เขาลุยน้ำเองเนี่ยคนเป็นเชื้อพระวงศ์ลูกรัชกาลที่10เล่นลุยเท้าเปล่าถกกางเกงกระโดดขึ้นรถไปแจกน้ำแจกข้าวแจกของจะไปแจกด้วยทุนของท่านหรือจะไปแจกไปช่วยเขาแจกในนามของอบจ.ในนามของรัฐบาลในนามของหน่วยราชการต่างๆดีทั้งนั้นครับผมถือว่าท่านทำดีนี่บอกมาถึงเชียงรายขึ้นท้ายรถแจกของนะท่านดูภาพผมให้ท่านดูภาพเหล่านี้นะครับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติคุณอ้นไปแบบผมไม่อยากใช้คำว่าไม่ถือเนื้อถือตัวเพราะว่าไอ้นั่นมันไม่เห็นต้องมาถือเลยเนื้อตัวทั้งหลายคือไปแบบบ้านๆไปแบบชาวบ้านนี่ครับแต่ความจริงน่าจะชวนไปแจกกับข้าวพร้อมกับนายกแพทองทานเลยด้วยก็ได้นะครับแม่ไม่มีปัญหาหรอกนะครับปรากฏว่ามีคนคิดจะเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้เขาตั้งข้อสังเกตว่าในบรรดาเจ้าทั้งหลายไม่มีใครออกมาช่วยอย่างนี้เลยนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้ไม่มีภาพในหลวงหรือพระบรมวงศานุวงศ์ในหลวงนี่เราไม่ต้องพูดละท่านอายุก็เยอะแล้วนะ70กว่าแล้วแต่ว่าพระบรมวงศานุวงศ์ก็ในเมื่อคุณนุ้ยเนี่ยเดินทางไปเยอรมันแข่งเรือใบปีนเสากระโดงได้แข็งแรงทำไมไม่ออกมาเล่าดังนั้นการแสดงบทบาทของคุณอ้นเนี่ยทำให้คนคิดถึงอีกหลายคนอย่างน้อยที่สุด
พระบรมวงศานุวงศ์พระราชินีก็ไม่มีอะไรกีดขวางและว่าที่ราชินีในอดีตเขาก็ออกมาแล้วคุณศรีรัตน์เขาเคยออกมาแล้วเขาไปถึงตัวเลยวันนี้เราจึงไม่เห็นภาพของพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกมาเลยแม้แต่คนเดียวจะบอกว่าคุณอ้นคือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมันไม่ค่อยเต็มปากเพราะท่านไม่ได้อยู่ในพระบรมวงศานุวงศ์แล้วแต่ว่าโดยเชื้อโดยสายเนี่ยมันทำให้คนคิดแล้วคนหนึ่งที่คิดก็คืออาจารย์สมศักดิ์คิดเหมือนอีกหลายๆคนคิดทีปังกรแข่งกับวัชเรศรแล้วอาจารย์สมศักดิ์บอกเนื่องจากไทยเราไม่ได้วัดกันที่ความนิยมของประชาชนแต่ขึ้นอยู่กับวชิราลงกรณ์คนเดียวจึงพูดยากที่กิจกรรมของคุณอ้นครั้งนี้จะได้อะไรบ้างแต่ถ้านับเรื่องทำคะแนนความนิยมของชาวบ้านต้องยกให้คุณอ้นอีกครั้งแน่นอนเนี่ยแต่ผมไม่ได้เรียกร้องแบบอาจารย์สมศักดิ์นะบอกว่าทีปังกรต้องมาไม่ใช่แต่เราตั้งคำถามว่าทำไมเขาไม่มากันจากภาพที่เราเห็นของคุณอ้นก็เลยทำให้เราต้องคิดต่อทุกคนก็คิดได้ครับดังนั้นการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนถ้ามีภาพของราชินีนุ้ยที่แข็งแรงคุณก้อยมาบินมาจากเยอรมันไม่มีใครเขาว่าอยู่แล้วนะครับเท่าที่รู้ก็มีก็บินไปบินมาเป็นปกติถ้าจะบอกเฮ้ยเป็นเชื้อพระวงศ์แล้วมียศฐานบรรดาศักดิ์แล้วไปไม่ได้ไม่เหมาะนี่ครับคุณศรีรัตน์ครับผมมีภาพเยอะแต่ว่าผมไม่เอาแค่นี้ก่อนพอก็แล้วกันประกบถึงตัวครับคนเฒ่าคนแก่แจกข้าวแจกของน้ำท่วมนี่ภาพความทรงจำเก่าๆที่ยังคิดถึงนะครับท่านผู้หญิงศรีรัตน์ในเวลานั้นออกช่วยประชาชนน้ำท่วมก็ทำไมไม่ทำบ้างแล้วคุณนุ้ยถ้าอยากจะได้ให้ประชาชนรักนะครับทำไมไม่ทำอ้าวนี่เราคิดนี่สรุปน้ำท่วมให้มันจบขบวนนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยทีนี้มาอีกขบวนหนึ่งคนนี้ก็ไม่มาเหมือนกันทั้งที่ข่าววันนี้ก็ยังไม่เป็นทางการนะครับที่จะตั้งเป็นแบบเจ้าคุณพระก้อยเพียงแต่พฤติเหตุแวดล้อมบอกว่าน่าจะเป็นพระสนมองค์ใหม่ที่ได้รับการโปรดปรานนี่ก็ยังแข็งแรงครับอายุเพิ่ง31เป็นนายพลคุณอ่อนอนงฮะคุณอ่อนอนงคุณอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์ผมพูดถึงคุณอ่อนอนงนี่หลายครั้งไม่ใช่มาย้ำคิดย้ำทำแต่บังเอิญเป็นช่วงน้ำท่วมก็เลยถามถึงคุณอ่อนอนงแล้วมีข่าวเพิ่มเติมต่อคุณอ่อนอนงที่กำลังสร้างบารมีที่จะทำให้อำเภอที่เธอเกิดนั้นเป็นอำเภอต้นแบบของประเทศไทยคือปอดอาชญากรรมปอดยาเสพติดดังนั้นผู้กำกับอำเภอนี้ก็เหนื่อยหน่อยมีข่าวภายในว่าถ้าทำไม่ได้ผู้กำกับต้องถูกย้ายครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดเท้าความนิดนึงครับหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านของคุณอ่อนอนงที่เกิดที่ผมเคยบอกกับท่านมีการทำซุ้มประตูใหญ่โตมากนะครับแค่ซุ้มประตูเข้าหมู่บ้านนะเข้าหมู่บ้านนี่แล้วก็นี่ภาพจากซุ้มประตูหลายมุมครับอีกทีหนึ่งนะฮะบ้านฝั่งแดงหมู่6อุ้มเมาอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอทวัดบุรีขณะนี้ได้ทราบข่าวว่าจะเป็นอำเภอต้นแบบของประเทศไทยโดยอย่างที่ผมเรียนต้องปลอดยาเสพติดปลอดอาชญากรรมตำรวจทำได้ไหม
ทำได้ครับถ้าทำไม่ได้ย้ายครับดังนั้นถ้าทำได้จริงนี่ก็ถือเป็นบุญกุศลของประชาชนที่นั่นด้วยพระบารมีของพระองค์ตามข่าวและก็ด้วยพระบารมีจะเรียกว่าพระบารมีไม่ได้ด้วยบารมีของคุณอนันต์ครับคุณอนันต์คนนี้ได้รับการยืนยันว่าอายุ31ปีครับขณะนี้ได้เป็นนายพลแล้วมียศเป็นนายพลรู้สึกจะพลตรีหรือพลโทดังนั้นเธอเกิดที่นี่จึงมีข่าวคราวเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆที่จะทำให้บ้านนี้อำเภอนี้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ตำบลอุ้มเมาแหมชื่อก็เพราะดีนะก็จะเจริญตำบลและอำเภอทวัดบุรีนี้จะเจริญนะฮะที่จังหวัดร้อยเอ็ดจากข่าวดั้งเดิมที่บอกในหลวงรัชกาลที่10อาจารย์สมศักดิ์บอกว่าได้มีการมอบสิ่งของให้โรงเรียนบ้านฝั่งแดงโรงเรียนที่เธอเรียนตั้งแต่ตอนชั้นเป็นอนุบาลน่ะนะตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยนี่คือบ้านที่เธอเกิดนะครับนี่คือภาพต่างๆที่ผมให้ท่านดูในตอนนั้นมีการมอบของให้โรงเรียนตั้งน่าจะ3อาทิตย์4อาทิตย์แล้วเนาะที่ผมคุยกับท่านข้าราชบริพารเอาข้าวเอาของไปให้โรงเรียนมอบรถมอบลาก็ดีครับเป็นการนำความเจริญมาให้แก่ประชาชนไม่มีปัญหาจะเป็นสิทธิพิเศษเพราะเป็นบ้านเกิดของข้าราชบริพารคนโปรดของในหลวงก็ดีครับดีกับประชาชนไม่ว่ากันแต่ว่าเอามาให้ดูเพื่อให้เราเข้าใจนี่คือเรื่องราวของการขึ้นบ้านใหม่บ้านใหญ่อาจารย์จรัญได้เก็บรายละเอียดมาให้นะครับมีการขึ้นบ้านใหม่จากเฟซบุ๊กที่อาจารย์จรัญบอกแล้วก็คุณแม่ของพระสนมคนนี้น่าจะยืนยันได้แล้วนะครับก็ได้รับการดูแลอย่างดีและมีงานหลายครั้งครั้งล่าสุดไม่ใช่ขึ้นบ้านใหม่เท่านั้นแต่เป็นงานวันเกิดของคุณแม่ของคุณอนันต์นงมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นำของขวัญเป็นที่ระลึกจากพระองค์มามอบให้ด้วยครับคุณสุนัยรู้ได้ไงของอะไรที่ระลึกผมไม่รู้ผมดูจากรูปภาพเพราะลักษณะรูปภาพนี่มีรถมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีพระอบใส่พานมาให้เลยเห็นไหมฮะแสดงให้เห็นว่าเป็นของสูงจริงๆนี่ครับคุณแม่เธอก็ได้รับข้าวรับของนี้น่าจะเป็นของพระราชทานแล้วก็บรรยากาศบ้านก็จัดงานเลี้ยงกันนะครับเต็มไปหมดอย่างที่ท่านเห็นนี่นะครับดังนั้นวันนี้ผมนำภาพทั้งหมดมาให้ท่านดูและก็มีข่าวเพิ่มเติมมาว่าที่ตำบลอุ้มเมานี้ตำบลบ้านฝั่งแดงเดี๋ยวก่อนบ้านฝั่งแดงตำบลอุ้มเมาอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนี้ตามแหล่งข่าวบอกว่าจะเป็นอำเภอต้นแบบย้ำอีกทีนะปลอดอาชญากรรมปลอดยาเสพติดนายตำรวจที่นี่ก็จะต้องทำงานหนักบังคับบัญชาสายงานทั้งหมดให้เข้มงวดผมว่าดีครับก็นำเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังว่าเป็นบุญของประชาชนที่นั่นที่เกิดร่วมหมู่บ้านกับนายพลอนันต์นะครับดังนั้นถ้าทำได้อันนี้ก็จะกลายเป็นต้นแบบจริงๆอำเภออื่นก็ต้องน่าจะทำได้นะครับคนที่ดูแลตำรวจสงสัยต้องฝากท่านภูมิธรรมแล้วเอาบ้านอุ้มเมาเนี่ยแหละเป็นต้นแบบอำเภอทวัดบุรีนี่เป็นต้นแบบไปเลยแล้วก็ไปสร้างที่อื่นอีก
็จะได้ดีทั้งประเทศไม่ใช่ดีที่อำเภอเดียวนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสส.สุนัยอย่าลืมช่วยกดไลค์